ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผลไม้หลายหลากชนิดมีรสชาติดีผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันผลิดอกออกผลให้ได้รับประทานกันตลอดทั้งปีเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ก็พยายามคัดเลือกพันธุ์ดูแลรักษาเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อแก่ได้ที่พอเหมาะกับการรับประทานการคัดเลือกการบรรจุการขนส่งก็กระทำอย่างพิถีพิถันทำให้ผลไม้ไทยเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคเหนือมีอยู่ชนิดหนึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนคงจะรู้เพราะในช่วงของเดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหานั้นไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรก็ดีหรือประชาชนทั่วไปก็ดีจะรังไหลมาทางภาคเหนือของเราก็คือมาลิ้มรสลำไยรสดีที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนนะครับจังหวัดลำปางจังหวัดพะเยาซึ่งสิ่งเหล่านี้ซึ่งจังหวัดดังกล่าวนี้เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกลำไยแต่ลำไยพันธุ์ดีมีคุณภาพเยี่ยมนั้นก็อยู่ที่จังหวัดลำพูนนี่แหละครับฤดูกาลที่ลำไยให้ผลผลิตจะมีลำไยออกสู่ตลาดในปริมาณมากทำให้ราคาลำไยไม่สูงเท่าที่ควรรายรับที่ได้ไม่คุ้มกับการลงทุนจึงต้องมีการแก้ไขกลไกของตลาดในอันที่จะทำให้ผลผลิตของลำไยสดออกสู่ตลาดในปริมาณที่เหมาะสมและขายได้ในราคาสูงกลไกของตลาดนะฮะเราจึงมีวิธีการแก้ไขในการนำเอาลดปริมาณลำไยสดนะฮะด้วยการนำมาแปรรูปถนอมอาหารก็มีด้วยการหลายวิธีด้วยกันนะคะเช่นลำไยอบแห้งข้าวเกลียบลำไยลำไยกวนลำไยกระป๋องน้ำลำไยนะฮะโดยเฉพาะการทำลำไยนะคะอบแห้งจะมีด้วยกันสองวิธีด้วยกันคืออบแห้งทั้งเปลือกแล้วก็อบแห้งเฉพาะเนื้อวิธีการอบเนื้อก็คือนำลำไยมาล้างล้างเสร็จแล้วก็เอามาคว้านเอาเม็ดไหนออกแล้วก็แกะเปลือกออกแล้วเหลือแต่เนื้อเอาไปแช่ในน้ำวิธีการอบแห้งและปอกเปลือกให้นำเอาผลลำไยมาล้างน้ำให้สะอาดใช้ช้อนหรือเครื่องมือคว้านเมล็ดออกแล้วจึงแกะเนื้อลำไยออกมาในขั้นนี้ต้องระมัดระวังไม่ให้เนื้อลำไยฉีกขาดพยายามให้อยู่ในลักษณะเดิมมากที่สุดเศษเปลือกที่ติดอยู่ระหว่างเนื้อกับขั้วเมล็ดจะต้องแกะออกให้หมดถ้าติดอยู่จะมีสีไหม้เกรียมหลังจากการอบไม่น่ารับประทานนำเนื้อลำไยที่แกะเมล็ดและเปลือกออกแล้วลงแช่ในน้ำที่ผสมกับโพแทสเซียมเมตาบอลไซด์
ในจำนวน 3-5 กรัมต่อน้ำ10ลิตรเพื่อให้ลำไยนั้นคงสภาพอยู่ได้มากที่สุดหลังจากการอบสีจะไม่คล้ำนำเนื้อลำไยลงแช่ในน้ำให้มีระดับท่วมเนื้อลำไยใช้เวลาในการแช่ประมาณ10นาทีเมื่อแช่ในสารครบตามเวลาแล้วให้นำเนื้อลำไยไปล้างในน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่งแล้วตักขึ้นชั่งน้ำหนักให้ได้ประมาณ10กิโลกรัมจะเต็มตะแกรงพอดีนำเอาตะแกรงมุ้งลวดตาละเอียดรองที่ก้นตะแกรงชั้นหนึ่งก่อนเพื่อไม่ให้เนื้อลำไยแห้งที่อบแล้วติดกับตะแกรงจะได้แกะออกได้ง่ายและไม่ฉีกขาดเมื่อเทเนื้อลำไยลงในตะแกรงแล้วต้องเกลี่ยให้กระจายทั่วตะแกรงอย่าให้ซ้อนทับกันจะทำให้การอบแห้งไม่ทั่วถึงหลังจากนั้นนำไปผึ่งไว้ให้เสด็จน้ำก่อนที่จะนำเข้าเตาอบเตาอบที่ใช้มีหลายแบบด้วยกันอาจสร้างด้วยคอนกรีตหรือสร้างด้วยแผ่นเหล็กกรุด้วยฉนวนกันความร้อนก็ได้ใช้ไม้ฟืนหรือก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการให้ความร้อนขนาดและรูปร่างของเตาอบขึ้นอยู่กับปริมาณลำไยที่จะอบและเทคนิคการให้ความร้อนในเตาอบนำเนื้อลำไยเข้าเตาอบแล้วก็เริ่มให้ความร้อนความร้อนที่ใช้ในการอบนี้ประมาณ70องศาเซลเซียสใช้เวลาในการอบประมาณ12ชั่วโมงสำหรับลำไยเนื้อเมื่ออบได้ที่ตามกำหนดแล้วให้ระบายความร้อนจากเตาอบจนอุณหภูมิลดลงจึงลำเลียงตะแกรงลำไยออกมาเนื้อลำไยจะแห้งสีออกน้ำตาลอ่อนและมีกลิ่นหอมน่ารับประทานแกะเนื้อลำไยแห้งใส่ถุงพลาสติกมัดปากถุงให้แน่นเป็นอันเสร็จสิ้นการอบลำไยแห้งแบบปอกเปลือกส่วนการอบลำไยแห้งแบบไม่ปอกเปลือกหรืออบทั้งผลก็นำลำไยมาตัดก้านให้ชิดผลโดยให้มีส่วนของก้านติดกับผลเล็กน้อยอย่าเด็ดก้านออกจนหมดจะทำให้เกิดรอยแผลเมื่อนำไปอบจะเกิดรอยไหม้ดำนำผลลำไยไปล้างในน้ำให้สะอาดแล้วนำขึ้นชั่งให้มีน้ำหนักประมาณ8กิโลกรัมจะได้ปริมาณลำไยเต็มตะแกรงพอดีจากนั้นนำไปผึ่งให้เสด็จน้ำก่อนนำไปอบการอบทั้งผลนี้ไม่ต้องใช้มุ้งลวดรองพื้นตะแกรงเปลือกลำไยจะไม่ติดตะแกรงเมื่อเสด็จน้ำดีแล้วนำเข้าเตาอบใช้ความร้อน70องศาเซลเซียสแต่ใช้เวลาในการอบ
นานกว่าแบบปอกเปลือกคือใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงเนื่องจากการอบแห้งทั้งสองแบบนี้ใช้ความร้อนในการอบเท่ากันต่างกันตรงที่เวลาที่ใช้ในการอบเท่านั้นดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลาและเชื้อเพลิงอาจนำเข้าอบพร้อมกันเหนื่อยก็ได้เมื่อเนื้อลำไยแบบปอกเปลือกแห้งได้ที่แล้วก็นำออกมาก่อนส่วนแบบที่ไม่ปอกเปลือกก็อบต่อจนครบกำหนดถึงนำออกมาจะทำให้ได้ประหยัดต้นทุนไปได้มากทีเดียวได้ที่ดีแล้วก็รวบรวมเก็บไว้ในถุงพลาสติกมัดปากถุงให้แน่นเพื่อนำไปจำหน่ายต่อไปการอบแห้งทั้งเปลือกนี้จะมีรสชาติดีมีกลิ่นหอมและยังอยู่ในสภาพที่เป็นผลเหมือนเดิมมีการแกะเปลือกคล้ายกับการรับประทานลำไยผลสดจึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคอย่างมากทำให้มีราคาสูงนำลำไยแห้งที่ได้มาบรรจุในภาชนะปิดทึบตกแต่งให้สวยงามติดสลากผู้ผลิตและวันที่ผลิตให้เรียบร้อยก็พร้อมที่จะนำออกสู่ตลาดสู่ผู้บริโภคต่อไปผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้งนี้จำหน่ายเป็นของที่ระลึกของฝากนำไปประกอบอาหารและปรุงเป็นเครื่องดื่มราคาที่ขายจะได้สูงกว่าลำไยผลสดทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นดังนั้นเกษตรกรผู้ปลูกลำไยควรจะมีส่วนควบคุมตลาดและราคาลำไยสดโดยการแก้ไขกลไกของตลาดด้วยการผลิตลำไยอบแห้งซึ่งมีตลาดรองรับไม่แพ้ลำไยสดเลย